วัสดีครับวันนี้มาพบเจ้าของอยู่ไหมฮะคุณซิก้าสวัสดีครับผมซิก้าครับนี่กี่ขวบ15ขวบ15ขวบครับถ้าเป็นอายุคนก็จะร่วมร้อยแล้วครับเตาอบแมวเตาอบครับอย่าไปกดปุ่มอะไรเล่นนะเพราะมันมีช่วงทัมเบิลด้วยนะมันจะหมุนมันจะหมุนอันนี้คือสร้างมาเพื่อแมวของเราแปลว่าทั้งหมดเนี่ยที่ถูกสร้างมาเพื่อซิก้าตัวเดียวมีแมวตัวเดียวเปล่าแมวตัวเดียวที่ไหนล่ะมีกี่ตัว30คุณวิลลี่ฮะครับผมคุณจะพาผมมาพักโรงแรมลักชัวรี่อะไรที่คุณบอกอันนี้ขอใช้คำว่าบูติคโฮเทลอันนี้โรงแรมเป็นของคุณซิก้านะฮะคุณซิก้าเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงแรมเองแล้ววันนี้เขารอต้อนรับเราอยู่ด้านในจริงหรือเปล่าเนี่ยมีห้องมีซูเปอร์ซูเปอร์ลักชัวรี่สวีทมาม่าสวีทป๊าป้าสวีทอะไรไม่รู้สวีทเยอะแยะไปหมดเลยโอ้คุณมีสวีทเยอะเข้าไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันลักชัวรี่ขนาดไหนนะแล้วไปเจอคุณจะได้นอนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหวันนี้พักผ่อนคุณให้เกียรติผมมากเดี๋ยวดูมีสปานะมีนวดมีบำรุงผิวมีทุกอย่างเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบเจ้าของอยู่ไหมฮะคุณซิก้าซิก้าอยู่ปะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้าครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่โรงแรมของผมนะครับปากอาจจะเลอะหน่อยนะครับเพราะผมเพิ่งกินขนมแมวเลียไปครับโอ้ถึงว่าอยู่วงการนานเล่นอย่างนี้ก็ได้โอ้โหอยู่นี่สวัสดีครับพี่โต นี่กี่ขวบ15ขวบ15ขวบครับถ้าเป็นอายุคนก็จะร่วมร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวก่อนคุณเป็นทาสแมวตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เห็นคุณเป็นทาสแมวคุณเป็นทาสพวกนางแบบนางเอกทาสอะไรอย่างงี้ผมไม่เคยดูคิ้วดูคิ้วมึงดูคิ้วนี่เราเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยที่เนี่ยปี1ปีเต็มๆพอดีอันนี้คือสร้างมาเพื่อแมวของเราแปลว่าทั้งหมดเนี่ยที่ถูกสร้างมาเพื่อซิก้าตัวเดียวมีแมวตัวเดียวเปล่าแมวตัวเดียวที่ไหนล่ะมีกี่ตัว30 30นี่ของคุณหมดเลยอ่ะของผมคนเดียวเต็มโรงแรมเต็มแล้วสิเฮ้ยกลับเว้ยเฮ้ยโรงแรมไม่ได้ให้แกมาพักให้แมวมาพักให้แมวเจ้าของไม่ต้องพักด้วยแต่ว่าที่เนี่ยทำมาแบบว่าให้คุณพาชมหน่อยได้ไหมได้เห็นบอกว่าแรงบันดาลใจคุณเนี่ยมาจากประสบการณ์ในการที่ไปพักโรงแรมหลายๆโรงแรมไม่ว่าจะเป็นห้องแจ็คห้องควีนห้องคิงแล้วคุณก็เอามาแต่งที่นี่ใช่ไหมฮะมีนกไหมมีนกไหมนกไม่มีมีเก้าอี้ในพลาดเนี่ยก็เล่นต่อแทนที่จะแบบสุกอะไรวะเอาไปดูไปดูไปไปไปนี่มีทุกอย่างอันนี้เป็นห้องของแมวเราอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราปล่อยเขามาเปลี่ยนบรรยากาศเฮ้ยไอของพวกนี้สั่งทำหรือว่าสั่งทำต้องสั่งทำคือทำไว้เฉพาะที่นี่ทำไว้ของตัวนี้เนี่ยต้นไม้แบบเนี้ยสวยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เขาเรียกเหมือนคอนโดแมวเราก็ออกแบบของเรามาอ่ะมีชื่ออะไรบ้างตอนนี้มีอะไรนะอย่าถามทำไมมันจะจำได้ไม่กี่ตัวแล้วเพราะว่าหลังแรกๆจำตอนหลังเริ่มเป็นไอ้1ไอ้2ไอ้3แล้วผมขี้เกียจตั้งแล้วมันจะมีไอ้ว่านว่านเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ของสกอตติชโฟร์ซิก้านี่พันแหละหน้าเงี้ยซิก้าหน้าสั้นเนี่ยเป็นเอ็กโซติกช็อตแฮร์เอ็กโซติกช็อตที่นี่มีเอ็กโซติกช็อตมีอะไรอีกแล้วก็มีสกอตติชโฟร์สกอตติชโฟแล้วเย็นตาโฟตาแว่นเย็นตาโฟตาแว่นเดี๋ยววันหลังจะพาไปกินโอเคครับอยู่ห้อง6นะอร่อยหอยหิวต้องไปอร่อยไปชั้น2กันชั้น2มีอะไรไปดูกันดีกว่าครับไอ้เล่ชั้น2ไปกลัวเหรออะไรอ่ะเตะเลยไม่ได้อาหารแมวหมากูชอบมากเลยอันนี้ดีที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเกินกว่านี้ Optilife เนี่ยบอกเลยนะอันนี้ตัว Prime ด้วยนะ Optilife Prime แล้วคุณมีของที่ดีมากๆไม่อยากจะเชื่อเลยอยากจะเดินขึ้นไปข้างชั้น2ด้านมีของดร.เพชร CBD มาวางโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะมี productจำหน่ายด้วยอันนี้หมาแมวไฮเอ็นมากอันนี้เนี่ยโอ้โหมีกัญชาผสมเพราะแต่ว่าเป็นกัญชาที่ถูกคัดมาในจำนวนปริมาณที่
เป๊ะมากกับสัตว์เลี้ยงสังเกตดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่นะดร.เพชร CBD นี่เป็นไอโซเลตนะอันนี้แอนตี้ฟังกัสเชื้อราเวลาแบบว่าเจอความชื้นมากๆอะไรอย่างนี้เป็นแชมพูอันนี้เหมาะกับแมวเพราะแมวจะเป็นเชื้อราบ่อยมากยังจะมีหยอดด้วยนะฮะมีหลายไซส์นะบอกเลยบอกว่านี่เป็นมะเร็งเป็นทูเมอร์เฉพาะทำ CBD หยอดเพื่อจะได้ไม่บาดเจ็บฟาร์มนี่นะอันนี้คือยี่ห้อแฮปปี้รุ่นแฮปปี้ใช้แล้วหมาแมวมันแฮปปี้ไง CBD นะฮะซูทิ้งบาล์มสำหรับหมาแมวนะครับมันก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะครับพร้อมสกัด CBD isolate มาซึ่งสามารถที่จะบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนังได้รวมถึงตุ่มพองแผลบวมแดงหรือว่าอาการที่เกิดจากการแพ้แล้วบอกว่ามันฟรี THC นะฮะปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงอย่างมากนะครับวิธีใช้เนี่ยครับก็ทาบาล์มในบริเวณที่สัตว์เนี่ยเป็นปุ่มแดงๆหรือว่าไปข่วนกันมาอะไรอย่างงี้มันจะมีวิธีอีกวิธีที่ใช้ทำยังไงเพราะว่าอันเนี้ยเวลาหมามันชอบเลียเลียอุ้งเท้าอย่างเงี้ยเราไม่ชอบแล้วเลียจนเป็นแผลเลยใช่มั้ยแล้วก็วิธีแก้เราเอาบาล์มเนี่ยนะครับแตะไปที่ลิ้นเราแล้วเราก็ไปเลียอุ้งเท้าหมาครับลองทาที่เราทาที่เท้าหมาเลยก็ได้ครับเราไม่ต้องแตะที่ลิ้นเราแล้วเราเลียหมาพยายามจะช่วยขายของแล้วแต่แบบมาสิจ้าชั้น2ชั้นถัดมามันก็จะเป็นห้องอาบน้ำแมวนี่คือเขาอาบน้ำเสร็จเขาจะอยู่อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มารับมารอคุณพ่อคุณแม่มารับแล้วเขาได้ออกมาไหมเราจะปล่อยเขาออกมาเดินเป็นเวรไงลูกค้ามาอาบน้ำแล้วก็มีบริการตัดขนป่ะมีครับมีตัดขนแต่งขนตัดเล็บขัดฟันแคะหูรวมไปถึงกรูมมิ่งแบบแมวประกวดอ๋อมีกรูมมิ่งแมวประกวดด้วยเหรอมีครับโอ้โหคุณครบหมดทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราต้องทำเข้าได้ไหมได้ครับเข้าได้ครับอยากไปชมก็ได้ครับเตาอบแมวเตาอบแมวอบแมวเนี่ยขนาดเครื่องใดขนเนี่ยต้องหาชนิดที่เบาที่สุดเฮ้ยหอมมากเลยพี่ใจเขาจะตื่นมากกับตรงนี้แม่หอมมากอ่ะอันนี้แล้วก็มีกลิ่นแชมพูให้เลือกคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมาดมกลิ่นได้เลยมี5กลิ่นนะครับ5กลิ่นว่าอยากได้กลิ่นไหนอย่าไปกดปุ่มอะไรเล่นนะเพราะมันมีช่วงทัมเบิลด้วยนะมันจะหมุนไม่ใช่หมุนไม่ใช่แบบนั้นไม่มีนั่นมันคืออบผ้าไอ้แมวออกมาฟูแต่ตาแม่งลอกแรกลอกแรกลอกแรกปุ๊บดุเห็นไหมรายการเราสนุกตรงนี้แหละผมไปเล่นผลิตภัณฑ์คุณนิดเดียวคุณเริ่มเล่นโรงแรมแมวผมแล้วไฮไลท์คือชั้นบนใช่ไหมชั้นบนคือโรงแรมแล้วไปดูนี่คือชั้นที่เป็นที่รับฝากแล้วครับของโรงแรมแมวเราเฮ้ยครับผมเฮ้ยมันเหมือนฮ่องกงมันเหมือนอะไรนะไอชายนาทาวมาเก๊าอ่ะคือเราก็ทำลักษณะจำลองมาทีแรกว่าจะเป็นบาร์เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ทำในสุดแล้วก็มันก็จบอยู่ตรงนี้ก็เอาเป็นสีสันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาถ้าไซส์เนี้ยคือของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นชั้นโปรตีนเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นไซส์600เขาจะแบ่งครึ่งแล้วก็เป็น2ชั้นทำได้2ตัวของเราเราอยากให้พื้นที่แมวมันมีเยอะมากขึ้นเราปล่อยมันสูงเลยแล้วเพราะแมวมันขึ้นที่สูงได้มันจะได้โล่งมันจะได้โล่งเขาจะได้มีความรู้สึกว่าไม่เครียดอ๋อที่พี่บอกว่าที่มีคนที่มีคนมาลองเข้ามาลองเข้าไปดูดิครับไปนะครับไปรู้แล้วพี่ไม่ใช่คนดีเฮ้ยแต่มันขนาดคนเข้ามานี่ยังดูโล่งเลยเราไม่ให้อึดอัดอย่างห้องเนี้ยเอาจริงๆนะผมว่ามันเหมาะกับตัวถึง2ตัวแค่นั้นอ่ะถ้าเขาสนิทกันอยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะแมวอัด3ในนี้ก็ได้แต่ว่าเราพยายามแนะนำว่าขอให้เป็น2นี่คือห้องใหญ่ห้องสูทห้องสูทเนี้ยมันก็จะ 1,000 บาทห้องสูทนี่ใส่ได้จริงๆนะ 5-6 ตัวที่แต่ว่าเราก็แนะนำประมาณ 4-5 แต่บางคนมาตัวเดียวสะใจที่จะเอาห้องสูทก็แล้วออกมั้ยเราขายเมมเบอร์ไว้ไม่มีเมมเบอร์นะมีเมมเบอร์คุ้นๆนะเหมือนเมมเบอร์โรงแรมเงี้ยได้น้ำแข็งฟรีไหมน้ำแข็งไม่มันมีอย่างอื่นแถมกล้องแถมอะไรอย่างเงี้ยครับแถมอาบน้ำเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยในห้องนี้เอ้ยเดี๋ยวคือไอ้แมวมีพี่มีแมวดำด้วยอันนี้คือแมวหนึ่งนะครับตัวเล็กเนี่ยตัวเมียน่ารักมากชื่อนางมณีนางมณีตัวนี้พันอะไรครับแมวไทยข้างถนนนี่แหละครับอีนี่เคยเสร็จไอ้ว่านอ๋อเหรอมีลูกออกไปแล้วก็แจกจากหลายๆคนไปเลี้ยงคนรักหมดรักมากเพราะว่าฉลาดก็อยู่ปั๊บพอเห็นอ๋อพี่นุ่นรับเลี้ยงแมวด้วยเหรอปานธนพรมีลูกออกมา6ตัวเอาอีดำเกิงตั้งชื่อมาแล้วด้วยวัย6เดือน
ไหนอยู่ไหนดำเกิงตัวใหญ่อีดำเกิงผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครข้อเสียของมันคือกัดทุกตัวมีเรื่องกับทุกตัวมีเรื่องกับตัวมันเป็นตัวผู้ที่ขนาดตอนมาแล้วนี่เขาปานธนมรเขาเอามาฝากหรืออะไรไม่คือมันบอกว่าเอาไปเลี้ยงให้หน่อยปานเลี้ยงไม่ไหวมา6ตัวแบ่งให้เราตัวแล้วน่ารักมากอุ้มมาให้ถึงบ้านเลยเหรอครับแล้วเป็นไงหลังจากนั้นก็ใช้โทรศัพท์ว่าลูกเป็นไงบ้างโทรมาประมาณ2อาทิตย์แรกครับผมหลังจากนี้ผมไม่เคยเห็นหน้าปานมันเลยธนพรกูสบายใจโอ้ยถึงว่าเวลาเขามาขายทาราจีน่าในรายการแล้วเจอหน้าพี่เขาจะดูแบบว่าเก่งๆไงไม่รู้อ่ะเหมือนแบบเอ๊ะกูทำพี่กูไว้เฮ้ยอย่าพูดเรื่องทาราจีน่าสิทำไมอ่ะปีนี้57แล้วนะมังกรไปขายของได้อยู่นี่ไอ้ม่อมกับไอ้ว่านอ๋อนี่พ่อแม่พันธุ์นี่อันนี้ละมูลเนี่ยอันไอ้ตัวดำเนี่ยคือพ่อพันธุ์ครับมันชื่อไอ้ว่านเพราะว่ามันมีเขาแพ้ไอ้ว่านไอ้ว่านเราเลยเหรอใช่ไม่ไม่ตั้งชื่อว่าถั่วแล้วอ่ะเดี๋ยวกูมีแมวมีจุกเมื่อไหร่กูจะตั้งชื่อมึงเนี่ยแมวมีจุกไอ้ว่านไอ้ว่านไอ้ว่านมีเขาไอ้ว่านมันจะมีเขาว่านและตัวขาวคือตัวขาวก็จะเป็นเมียเขาลูกค้าเอาแมวมาฝากอ่ะมีแบบแปลกๆบ้างไหมเอาอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นรีบจริงๆครับรีบจริงๆรถมันติดไงมาของหลวงเขาจะรีบไปต่างประเทศเขาทำไงเขาก็มาตรงห้องเมื่อกี้ห้องล็อบบี้อ่ะเปิดประตูมาแล้วนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยวางไว้ฝากด้วยครับไม่ทันเครื่องบินแล้วไปเลยทิ้งอยู่ในกล่องดูในกล่องแมวยังไม่ได้เห็นเลยไปแล้วเหรอเอาเข้ามาจัดแจงถ่ายรูปให้เขาครับแล้วก็ค่อยส่งตามไปให้ดูส่งในไลน์ว่าเออนี่นะทุกอย่างเรียบร้อยนะห้องที่จองไว้เป็นแบบนี้แบบนี้มีแมวแบบที่ไม่รับไหมที่แบบมาเอ้ยอันนี้รับไม่ได้จริงคืออย่างนี้กติกาของเราอะโรงแรมเราเนี่ยจะมีประกันให้แมวทุกตัวแมวที่มามีอุบัติเหตุเจ็บไม่สบายเราดูแลให้หมดดูแลให้หมดคือหมายว่าค่ารักษาพยาบาลขนาดที่อยู่กับเรามีห้อง M ห้อง L ห้องสวีท3อย่างใช่ไหมใช่ครับนะฮะมี600 800 1,000 1,000ก็ฝากนานแค่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่เลยครับมาตกลงกันตามวันเหมาได้มั้ยเดือนนึงบังเหมามันมีครับใช้เมมเบอร์รถใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกกว่าโหยน่ามามากเลยไม่ได้ไกลนะก็ขับมาแป๊บเดียวเองแวะมาดูกันครับมาดูก่อนก็ได้ครับผ่านมาก็แวะมาดูมาสำรวจว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่ความสบายใจนะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยช่วงวันหยุดผมก็จะไม่ได้ไปไหนที่มาที่นี่เองใช่ก็ต้องเข้ามาเองเพราะว่าลูกน้องลากันเยอะส่วนใหญ่ลูกน้องต้องหยุดเราก็ต้องเข้ามาเองพี่ก็ดูเองเลยครับอ่ะสำหรับใครนะครับที่ดูอยู่นะครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยนะเขียนเรื่องราวว่าครอบครัวของคุณพ่อแม่ลูกคุยกันแล้วเนี่ยเขียนเรื่องราวมาว่าทำไมคุณถึงอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้แบบไหนอะไรยังไงส่งกันเข้ามานะครับจะ DM inbox มาก็ได้หรือถ่ายเป็นคลิปมาหรือถ่ายเป็นคลิปพูดมาก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยถูกคัดเลือกมาเราจะไปหาสัตว์เลี้ยงตัวนั้นมาให้คุณโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่โน้ครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับไปบุ๊กกิ้งกันได้เลยนะครับที่ซิก้าแคทบูทีคโฮเทลนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไลน์แอดก็ได้โทรเข้ามาก็ได้ครับโทรเข้ามาก็ได้กด subscribe ด้วยนะฮะและ notification ด้วยนะครับกิ้ง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 นะเออเจอกันครั้งหน้านะฮะอยากได้อะไร inbox เข้ามา DM มาเลยจ้า